พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเมื่อวานนี้สุเทพเทือกสุบรรณได้พูดถึงผมณัฐวุฒิหมอเหวงสุเทพเทือกสุบรรณได้ไปปราศัยที่สีลมบอกว่าจตุพรพรหมพันธ์และณัฐวุฒิไสเกื้อแกนนำเสื้อแดงที่ประกาศว่าจะเอาคนเสื้อแดงออกมาวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็มาสิกินป๊อปคอร์นที่คนอื่นเตรียมไว้ให้แต่กปปส.สู้สันติสงบสันติอหิงสาเสื้อแดงมาเลยแกนนำเสื้อแดงต้องแน่ประกาศแล้วต้องมาไม่ใช่โม้สุเทพพูดต่อว่าผมท้านายจตุพรนายณัฐวุฒินายแพทย์แหวงแกนนำเสื้อแดงทั้งหลายอย่าหลอกทักษิณมือเปล่าจะได้รู้ว่ากินป๊อปคอร์นไปกี่อันวันเสาร์อาทิตย์นี้ออกมาจะได้จบเร็วผมขอจองข้าวโพดคั่วไว้เยอะๆอย่าได้มากล่าวอ้างกับเราเรานั่งสวดมนต์อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับป๊อปคอร์นและสุเทพก็บอกว่าถ้าผมตายสมบัติตระกูลชินวัตรหมดประเทศแน่คือสุเทพเทือกสุบรรณคุณไม่ต้องมาท้าหรือพูดยังไงว่ามึงไม่ต้องมาท้ากูหรอกเพราะพวกเราเองนั้นไม่เคยมีความคิดที่จะกลัวสุเทพเทือกสุบรรณแล้วที่ขู่เนี่ยนะครับเรื่องมือปืนป๊อปคอร์นเนี่ยที่พยายามกล่าวอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับก็คือเอาป๊อปคอร์นมาขู่คนเข้าไปทั่วคือพูดง่ายๆว่าไอ้ป๊อปคอร์นนี้ก็คือพวกของสุเทพเทือกสุบรรณที่บอกว่ากองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะทราบฝ่ายว่าเป็นฝ่ายของสุเทพเทือกสุบรรณ 100% เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นผู้การชลบุรีหรือแม้กระทั่งผู้บัญชาการภาค2เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปปฏิบัติการที่ผ่านฟ้าทุกคนก็รู้ผู้การชลบุรีถึงขนาดบอกว่าคนที่มาทำร้ายตำรวจเพียงแต่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบมาเท่านั้นเองอ่านฟังภาษาคนแค่นี้ก็รู้ว่าใครเป็นใครแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่านี่ครับสุเทพเทือกสุบรรณตอนเหตุการณ์ปี53ได้สร้างชายชุดดำมาครั้งนี้มาในนามชายชุดป๊อปคอร์นแล้วก็ขู่กันว่าจะเตรียมสั่งข้าวโพดคั่วกันไว้เยอะๆคือพูดง่ายๆว่าถ้าคนเสื้อแดงออกมาแล้วก็จะขู่ยิงผมอยากจะบอกไปยังสุเทพเสื้อสุบรรณว่าวันอาทิตย์นี้ที่พวกเรานัดหมายคือนัดหมายไปประชุมกันโดยเชิญแกนนำจากทั้งประเทศ77จังหวัดเพื่อที่จะไปเตรียมการกันเพราะสู้กับสุเทพเทือกสุบรรณนั้นถ้าน้ำหน้าสุเทพมันไม่ต้องประชุมหรอกแต่ข้างหลังสุเทพมันมีหลายคนมีตัวช่วยก็มากตัวชั่วก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เอากองกำลังยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงใส่ประชาชนแล้วก็คิดว่าตัวเองนี่แน่มากแล้วก็เสร็จแล้วก็ศาลแพ่งก็ให้การคุ้มครองสามารถไปได้ทุกที่ยึดได้ทุกอาคารสรส.ไม่สามารถสั่งได้ว่าถ้าไปยึดถนนก็ไม่สามารถสั่งให้ออกจากถนนได้ไม่สามารถสั่งให้มีการรื้อถอนอุปกรณ์สิ่งปลูกสร้างที่ยึดถนนเอาไว้ได้ข้าบุกไปยึดสถานที่ราชการสรส.จะไปสั่งให้ออกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่นะครับเราต้องยอมรับว่าสุเทพนี่ใหญ่จริง
แต่ยังเล็กกว่าโรงศพอยู่ดีเพราะขนาดนี้เนี่ยนะครับการปฏิบัติการอย่างได้ใจของสุเทพเทือกสุบรรณที่ทายท้าพวกผมนั้นไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นี้พอเราไม่ออกไปมันก็บอกเห็นไหมไม่แน่จริงผมบอกกับสุเทพเทือกสุบรรณว่าระหว่างคุณกับพวกผมเนี่ยนะครับไม่ยากที่จะเจอกันแต่คนเสื้อแดงนั้นเราเป็นทัพใหญ่ถ้าเราออกมารอบนี้เราเห็นหมารอบกัดที่ราชมังคลาเรารู้ว่าเหตุที่ต้องไปประชุมนั้นเพราะต้องการเตรียมความพร้อมไม่ต้องการออกมาให้ใครยิงเล่นแต่ออกมา 100% ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต่อสู้กันมาอย่างยาวนานขนาดนี้เราก็ต้องสู้กันด้วยสมองด้วยความคิดแม้ว่าท่วงทำนองของสุเทพมันจะยะโสโอหังอะไรก็ตามเพราะเขาเตรียมการมีกองกำลังที่ทราบฝ่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องหนีอย่างหัวซุกหัวสุนผมไม่ต้องการบรรยากาศว่าเมื่อออกมาต่อสู้แล้วต้องวิ่งหนีสุเทพเทือกสุบรรณเพราะถ้าตัดสินใจต่อสู้นั้นเราต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านผมจะบอกไปยังหมู่มิตรทั้งหลายว่าอย่าคิดเอามันในสถานการณ์นี้เพราะเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆนั้นพี่น้องต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าผมไม่หนีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวางแผนที่จะสู้กันจะเอาความสะใจพูดเอามันน่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นการประชุมการเตรียมการกันนั้นเพื่อเราจะได้รู้กันว่าการต่อสู้ครั้งนี้เราก็เลยเห็นว่ากองกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ได้ใช้อาวุธอีกฝ่ายหนึ่งก็ไล่ยิงเหมือนไม่ใช่คนใช้ระเบิดใช้อาวุธปืนสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าเมื่อเขาใช้อย่างนี้แล้วเราจะงอมืองอตีนไม่ต่อสู้เลยไม่มีทางเพราะฉะนั้นนี่นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นกระบวนการของนปช.เมื่อตัดสินใจจะต่อสู้อาจารย์ธิดาประกาศลั่นกลองรบกันแล้วนั่นหมายความว่าเราต้องเตรียมการความพร้อมกับทัพของประชาชนที่มือเปล่าและสันติวิธีนั้นจะต้องรู้ว่าเราจะแก้ไขในแต่ละสถานการณ์นั้นอย่างไรเพราะเราก็เลยเห็นว่าสุเทพเทือกสุบรรณนั้นมันเหมือนสัตว์นรกเข้าไปทุกวันมีความอำมหิตโหดร้ายแต่จะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแล้วก็ยัดเยียดความผิดให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามยั่วคนเสื้อแดงมันก็บอกว่าถ้าเสื้อแดงออกไปผมณัฐวุฒิออกไปชนกับมันจัดป๊อปคอร์นให้ดีจะได้จบกันเร็วผมอยากจะบอกกับสุเทพว่าคุณน่ะตายไปแล้วคุณเนี่ยเป็นซากศพเดินได้เท่านั้นเองและความรักตัวกลัวตายพยายามอธิบายว่าถ้าตัวเองตายนั้นทรัพย์สมบัติของตระกูลชินวัตรจะหมดประเทศสุเทพเทือกสุบรรณคุณตายอย่างมากเหรียญ10อาจจะใส่ปากได้สัก5อันอย่าว่าแต่สมบัติตระกูลชินเลยครับตระกูลเทือกคุณก็เอาไปไม่ได้สุเทพเทือกสุบรรณคุณจะเอาเขาแพงไปใช้ได้เลยคุณจะเอาที่ดินตรงไหนคุณจะเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการต่อสู้ของพวกเรานั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการปรึกษาหารือกันเพราะมิฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุก็จะบอกว่ารนหาที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆเราต้องประเมินร่วมกันคนเสื้อแดงนั้นมีทุกสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นในแต่ละอาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
แต่ละอย่างนั้นจะต้องมาระดมความคิดกันเพราะการขยับขยื่นกันนี่นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทัพที่ใหญ่อย่างคนเสื้อแดงเราไม่ใช่ประเภทเอามันเพื่อนยั่วแล้วออกกันไปเลยเราจะออกมาครั้งนี้ออกมาเพื่อปิดบัญชีไม่ใช่ให้เขามาปิดเราเราจะไปปิดเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือผมได้คุยกับอาจารย์ธิดาและคณะกันว่าในวันประชุมกันวันอาทิตย์นี้อาจารย์ธิดากล่าวเปิดประชุมสั้นๆหลังจากนั้นให้ตัวแทนทั้ง77จังหวัดมานำเสนอว่าเราจะต่อสู้กันในสถานการณ์นี้อย่างไรแล้วให้แต่ละจังหวัดนำเสนอณัฐวุฒิเขาจะรวบรวมในแต่ละจังหวัดที่นำเสนอพวกผมคุณวีระการและหมอเหวงหลายคนทั้งคณะใหญ่เราจะอยู่นั่งฟังอย่างครบถ้วนแล้วอาจจะแสดงความคิดเห็นสั้นๆในตอนท้ายเพราะฉะนั้นเนื้อหา 90% นั้นนปช.ส่วนกลางต้องการฟังจากแกนนำพี่น้องนปช.ทั้ง77จังหวัดนี่เป็นการระดมความคิดเพื่อการต่อสู้เพราะว่าหลายคนมองเหตุการณ์อย่างง่ายดายว่าไปตะลุมบอลมันก็จบมันไม่จบหรอกครับเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมันมีอาวุธมันเตรียมพร้อมทุกอย่างถ้าไปเพื่อวิ่งหนีอย่าไปถ้าไปแล้วหมายความว่ามาแล้วไม่วิ่งและจะสู้กันผมเรียนกับพี่น้องว่าเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในเวลานี้นั้นเราต้องตั้งหลักและครองสติอย่างครบถ้วนเอาความสะใจนั้นแพ้อย่างเดียวเราผ่านการรบกับสอชอที่ใช้กองกำลังทหาร 60,000 นั่นเขารบในรูปแบบรบกันแบบกองทัพแต่วันนี้สุเทพกำลังรบแบบกองโจรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการคนเสื้อแดงนั้นที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเป็นความตายนั้นเราต้องมีความรอบคอบไม่ใช่ว่าไม่รบไม่ใช่ว่าใครจะยั่วก็ได้คนชั่วอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นอาจจะยั่วโทสะกับใครบางคนได้แต่สำหรับพวกผมนั้นเขายั่วพวกผมไม่ได้ผมจะไปพบสุเทพเทือกสุบรรณในวันที่ผมพร้อม 100% ซึ่งอีกไม่นานแต่ประเภทท้าทายและตัวเองไม่อยู่เนี่ยนะครับและก็รู้ว่าเดี๋ยวไอ้มือปืนป๊อปคอนกองกำลังทราบฝ่ายก็คิดว่าคงจะมาไล่ยิงพวกผมกันสนุกผมเรียนกับพี่น้องว่าผมไม่ได้มีความวิตกถึงกลุ่มมือปืนอะไรนี่หรอกแต่ว่าประชาชนที่ไปด้วยนั้นถ้าเราออกไปนั้นเขาต้องมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราต้องประชุมเราต้องการเตรียมความพร้อมอย่างครบถ้วนแต่ผมเรียนยืนยันว่าที่พูดทั้งหมดไม่ได้มีความกลัวเลยเพราะเราต้องการจะออกไปแล้วเราออกไปพร้อมทุกอย่างพี่น้องที่ออกไปกับเราก็ปลอดภัยเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาในขณะนี้เรารู้ว่าเราควรจะต่อสู้กันอย่างไรจัดการกันอย่างไรเราต้องชนะด้วยสติปัญญาอย่างครบถ้วนและให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นเถอะครับว่าถึงอย่างไรก็ตามคนเสื้อแดงและนปช.หลังจากประชุมนั้นไม่มีใครยกประเทศไทยให้กับสุเทพเทือกสุบรรณโดยเด็ดขาดและเมื่อเราเคลื่อนทัพกันคราวนี้แน่นอนที่สุดทุกจังหวัดจะได้หลั่งไหลทุกถนนทุกทางเข้ากรุงเทพมหานครจะเต็มไปด้วยเสื้อแดงที่เดินหลังไหลนะครับหัวแถวอาจจะถึงกรุงเทพแล้วปลายแถวอาจจะเพิ่งอยู่ที่นครราชสีมาภาคเหนือหัวแถวอาจจะถึงกรุงเทพปลายแถวอาจจะอยู่ที่นครสวรรค์ปรากฏการณ์ต้องเป็นกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงบอกกับแต่ละฝ่ายว่าถ้าคิดว่าให้สุเทพเล่นบทอันธพาลจัดกองกำลังไปไล่ยิงเจ้าหน้าที่ไล่ยิงประชาชน
แล้วคิดว่าจะชนะผมอยากจะเตือนเลยว่าคุณไม่มีวันจะชนะคุณคิดฆ่าเขาได้แล้วถามว่าคนไทยใครจะยอมเมื่อถึงเวลาทุกคนสู้กันทั้งนั้นไม่มีใครกลัวใครหรอกบ้านเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลานี้เนี่ยครับหลายคนกำลังจะเข้ามาช่วยงานในส่วนของรัฐบาลผมได้มีโอกาสหารือกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อจะไปร่วมช่วยกับสรสได้ข่าวกันว่าพลเอกพันลบปิ่นมณีกำลังจะเข้าไปช่วยงานในสรสของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงเพราะการจะไปสู้กับกองกำลังที่ติดอาวุธกองกำลังอันธพาลนั้นก็ต้องเอาคนที่มีจิตใจนักเลงและรุกรบไม่กลัวเข้าไปร่วมในการต่อสู้เคียงข้างเพื่อปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าพวกเราเองให้ใจเย็นๆกันมากที่สุดมันไม่ได้จบกันในวันนี้หรอกมันมีเวลาแล้วเราก็ไม่ได้รอจนกระทั่งกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ที่มาอธิบายถลกหนังเถื่อกับพี่น้องร่วมเดือนกันนั้นเพื่อบ่มเพาะอุณหภูมิให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความซึมซับได้ฟังกันอีกซีกหนึ่งการสู้ตามอารมณ์แต่เพียงอย่างเดียวมันง่ายแต่นี่เป็นทัพประชาชนที่ใหญ่ที่สุดที่ออกมาแล้วแพ้ไม่ได้ออกมาหมายถึงว่าถ้าแพ้ประชาธิปไตยแพ้ประชาชนแพ้เราออกมาเพื่อชัยชนะแต่เพียงอย่างเดียวหลังจากประชุมก็จะกำหนดวันอย่างชัดเจนว่าเราจะขยับอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพในกระบวนการประชาชนที่ใหญ่นี้เราต้องระดมความคิดทุกอย่างอย่างครบถ้วนเพราะแน่นอนที่สุดนี่เป็นการเดิมพันชีวิตเดิมพันชะตากรรมถ้าสงครามเกิดศึกยืดเยื้อเราจะได้บริหารผู้คนในแต่ละจังหวัดเพราะจะต้องมีคนหมุนวนเราจะปล่อยให้มีสภาพแบบการชุมนุมของสุเทพเทือกสุบรรณไม่ได้ถ้ามันจบเร็วคนมืดฟ้ามัวดินนั้นเราอาจจะจบทุกสิ่งทุกอย่างภายใน3วันก็ได้ถ้าถึงเวลาถ้ามีความจำเป็นเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าทนไอ้สุเทพมันเห่าหอนไปอีกสักพักหนึ่งเพราะมันยังมีความสุขจากการที่มันเห็นว่าการใช้กองกำลังไปลอบยิงคนนั้นแต่สุเทพมีความสุขอันนี้ไม่กี่วันเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นทุกคนก็รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้ว่ากองกำลังที่ว่าประกอบด้วยใครบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภารกิจของพวกเรานั้นจึงเป็นการเตรียมพร้อมและต้องการจะขยับและให้เป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประเทศไทยว่าการออกมาของนปช.ปี 53เราถูกฆ่า100ศพบาดเจ็บ 2,000 แต่ปี 57นั้นเราออกมาเพื่อจัดการกับการก่อการกบฏขึ้นในราชอาณาจักรมาปกป้องระบอบประชาธิปไตยมาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องในประเทศนี้ซึ่งเหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าในกระบวนการที่ทัพใหญ่ของคนเสื้อแดงแสนคือแสนล้านคือล้านหลายล้านคือหลายล้านไม่ได้เป็นตัวเลขแบบสุเทพเทือกสุบรรณเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นั้นหลายคนอาจจะอยู่ท่ามกลางความอึดอัดทั้งบวงทุกคนอึดอัดผมก็อึดอัดถ้าเป็นแค่จิ๊กโกปากซอยก็คงจะออกไปเตะมันแล้วแต่สุเทพมันมีหน้าที่เห่าหอน
แล้วมีคนไปช่วยยิงให้มีคดีคนไปช่วยเคลียร์ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นคือการต่อสู้ของประชาชนที่ผมพูดคำว่าปฏิวัติประชาชนนั้นเพราะการที่เขาปล่อยให้สุเทพมาย่ำยีประชาชนนั้นมาย่ำยีประเทศไทยจนกระทั่งเกิดบูมแมลงพูดได้ง่ายว่าเป็นแนวร่วมมุมกลับออกมาปลุกประชาชนที่ทนเห็นการกระทำของสุเทพและพวกไม่ได้เขาจะลุกขึ้นและก็เดินออกมาซึ่งผมเชื่อว่าในอีกไม่กี่วันหลังจากการประชุมที่เราจะได้มีการนัดหมายนั้นพี่น้องจะได้แลเห็นว่าในการจัดทัพที่ใหญ่นั้นพี่น้องคนไทยจะร่วมเป็นสักขีพยานกันว่ามวลมหาประชาชนของสุเทพที่เคยจัดได้นั้นมันเล็กกว่าประชาชนคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยจริงๆผมเรียนกับพี่น้องว่าที่เราได้มีการนัดหมายกันนั้นเพราะต้องการมอบการบ้านให้กับพี่น้องแกนนำทุกจังหวัดซึ่งเราไม่ได้จัดระดมแบบปี2553อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะต้องไปเตรียมการจัดระบบทุกอย่างส่วนกลางจะต้องเตรียมการอะไรพื้นที่ต้องเตรียมการอะไรเรื่องอาหารการกินอย่างไรห้องน้ำห้องท่าระหว่างเดินทางยืดเยื้อจะอยู่กันยังไงทุกอย่างคิดมาอย่างครบถ้วนผมเรียนกับพี่น้องว่านี่คือสถานการณ์ที่เป็นจริงถ้าเราไม่ได้การเตรียมพร้อมนั้นเราทำสงครามต่อสู้ยืดเยื้อไม่ได้สงครามสั้นแต่เราไม่พร้อมเราก็ชนะไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่ากระบวนการนปช.นั้นที่มีการเตรียมพร้อมกันในรอบนี้เราสู้ด้วยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ยินยอมให้คนชั่วช้าอย่างสุเทพเทือกสุบรรณนั้นได้หลงระเริงและคิดว่าจะครอบครองประเทศไทยได้เพราะว่าจะอย่างไรก็ตามนั้นไม่ว่าจะมีองค์กรไหนมาจัดการรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วคิดว่าอำนาจจะตกถึงมือสุเทพนั้นไม่มีวันผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าได้อ่านจดหมายของนายกยิ่งลักษณ์ว่าปปช.ใช้เวลา21วันในการไต่สวนแล้วแจ้งข้อหากับนายกยิ่งลักษณ์แต่คดีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร่วม5ปีนะครับยังไต่สวนไม่เสร็จจนถึงปัจจุบันนี้คณะกรรมการปปช.คุณต้องตอบคำถามนี้กับคนไทยว่าคุณได้ใช้มาตรฐานอะไรนายวิชามาหาคุณคุณได้ใช้วิชาอะไรในการพิจารณากรณีนายกยิ่งลักษณ์กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอภิสิทธิ์ทำไมใช้เวลาร่วม5ปีจึงยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหายิ่งลักษณ์ชินวัตร21วันแจ้งข้อกล่าวหาแล้วแล้วคุณคิดว่าเล่นงานยิ่งลักษณ์ปล่อยอภิสิทธิ์ทุกคนจะรับได้คุณจะชนะผมว่าหัวใจน่ะคุณแพ้แล้วคุณปล่อยผู้ชาย5ปีเล่นงานผู้หญิงคนเดียว21วันไอ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็มานั่งหน้าอธิบายทั้งที่นายกยิ่งลักษณ์เขาร้องไปว่านายวิชามหาคุณทำหน้าที่ยังไม่เป็นกลางขอให้ปปช.ได้เปลี่ยนเป็นคนอื่นไม่ฟังแล้วก็ให้มารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อให้เข้าพิธีการว่าหลังจากวันที่27มีเวลาชี้แจง15วันหลังจาก15วันก็จะชี้มูลความผิดในวันไหนก็ได้และเพื่อต้องการให้เกิดสุญญากาศก็จะคล้องครม.กันทุกคนใครก็อ่านในกระดานนี้กันอย่างครบถ้วนแล้วในระหว่างรอสรส.ถูกตัดมือตัดเท้าหมดทำอะไรกันไม่ได้ฝ่ายสุเทพเทือกสุบรรณทั้งสุเทพและสุวิทย์
ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระซึ่งไอ้นี่เวลานี้ก็กระทำการระยำตำบอนมากขึ้นทุกวันเมื่อวานนี้ก็ไปปิดล้อมวันนี้ก็ไปที่ตึกชินวัตรศาลเขาเป็นอาคารเช่าบริษัทต่างๆมาเช่ากันมากมายแล้วก็คิดว่าถ้าไปปิดที่ตึกชินวัตร3แล้วจะทำให้นายกยิ่งลักลาออกผมเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งที่พุทธอิสระสิ่งที่สุเทพเทือกสุบรรณกระทำการนั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งการอยู่หรือไปของนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าจะมาทุกวันนอกจากตะโกนด่าแล้ววางกองขยะไว้ทุกวันทุกวันหรือพุทธอิสระจะคิดทำมาหากินส่งคนไปจองห้องพักโรงแรม SC Park 4,200 บาท 10 ห้องแล้วเสร็จแล้วก็ตัวเองไปแล้วก็บุกเข้าไปจะขอจองห้องเพิ่มสัมมนาด้วยจะขอไปนอนในห้องพักจะนอนกันจนกว่าตังค์จะหมดเพื่อให้โรงแรมเขาอยู่ไม่ได้ท้ายที่สุดโรงแรมก็บอกว่าเขาไม่สามารถให้บริการได้พุทธอิสระมันก็เรียกค่าเสียหาย120,000ตบทรัพย์โรงแรม SC Park ไป120,000คนที่เป็นพระเนี่ยเขาต้องรอคนทำบุญแต่ไอ้นี่ไปต้มคนเขาส่งไงนะครับไอ้หน้าม้าไปจองห้องแล้วเสร็จแล้วก็ไปตบทรัพย์แบล็กเมย์แล้วเวลานี้ก็เอามันคือคิดว่าถ้าจะได้ตังค์วันละ120,000ผมเรียนกับพี่น้องว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนชั่วทุกรูปแบบแต่น่าเสียดายว่าบรรดาผู้รากมากดีนั้นยังไปให้การสนับสนุนกับคนชั่วผมเรียนกับพี่น้องว่าในโลกไซเบอร์นั้นเขาได้ประจานในแต่ละเรื่องในแต่ละราวบางคนที่เป็นหน่วยการกปปส.ต้องคดียาเสพติด2คดี2โรงพัก2เหตุการณ์สุเทพเคยประจานคนเสื้อแดงที่ตายว่าถูกดำเนินคดีจึงสมควรตายแต่คนเสื้อแดงนั้นจะไม่ประนามคนที่ตายแต่ในโลกสื่อสารไร้พรมแดนไซเบอร์นั้นเขาได้อธิบายว่าคนตายเป็นใครเคยต้องคดียาเสพติดกันมาอย่างไรแล้วตายไปแล้วมีผลอย่างไรผมเรียนกับพี่น้องว่ามันจะแตกต่างกับความตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าเวลานี้เนี่ยนะครับใครก็ตามพวกเราที่มีโอกาสให้แต่งตัวเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยแหละครับไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือใครมีโอกาสไปที่งานศพให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตร่วมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าเวลานี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจมากที่สุดและควรได้รับกำลังใจจากประชาชนมากที่สุดเพราะตำรวจเนี่ยนะครับได้สุขสลับกับโจรโจรกลายเป็นคนดีกลายเป็นวีรบุรุษตำรวจกลายเป็นคนร้ายแทนนี่คือประเทศที่กำลังรอความชิบหายอยู่เวลานี้ชั่วกลายเป็นดีเลวกลายเป็นถูกถูกกลายเป็นเลวดีกลายเป็นชั่วบ้านเมืองที่อยู่ในหนทางหายนะอย่างนี้นั้นมักจะมีจุดจบนั่นคือความสิ้นชาติผมเรียนกับพี่น้องว่าเราเองนะครับคิดกันแต่ละวันว่าจะประคับประคองสถานการณ์ของประเทศนี้กันอย่างไรเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแบบรวันดาแบบกัมพูชาแบบกับรอบข้างบ้านของเราที่ผ่านสงครามกลางเมืองกันมาเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นถ้าเราตั้งหลักกันไม่ได้มันจะฆ่ากันอย่างไร้เหตุผลที่สุด
ผมเองแลเห็นเนี่ยนะครับไอ้พวกนั้นที่ปฏิบัติกับเราที่ราชมังคลาเรานึกถึงระวันได้มันฆ่ากันคนจนกระทั่งไม่ต้องคิดว่านั่นเป็นคนในชาติเดียวกันนั่นเป็นความแตกแยกของคนสองเผ่าแต่กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นสิ่งที่พวกนี้กระทำกับพวกเรานั้นกระทำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปัญหาถึงที่สุดก็คือว่าเมื่อพวกเราทนไม่ได้ขึ้นมาบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือว่าเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่เรามีความหวาดหวั่นไม่ต้องการย้ายเกิดขึ้นเพราะคนไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าคนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานไม่มีใครกลัวใครกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าใครจะมาข่มเหงใครกันได้ข่มเหงกันมามากๆ มันก็ต้องลุกขึ้นต่อสู้แล้วสู้กันแล้วมันก็หยุดกันไม่ได้จนกว่าชิบหายกันไปสักครั้งเพราะฉะนั้นนี่คือชะตากรรมของประเทศไทยเราจึงบอกว่าช่วยกันคิดบ้างเถอะว่ายังสนับสนุนสุเทพไม่มากระทำการอย่างนี้กันอยู่และคอยให้ท้ายสุเทพพี่น้องคงจะเห็นว่าไอ้นี่ลิงโลดทุกวันว่ามีคนให้ท้ายมีคนช่วยเหลือทุกวันแต่การกระทำของสุเทพและการให้ท้ายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นมันไปเหยียบย่ำหัวใจของคนไทยที่รักความยุติธรรมมันเหมือนกับเอาตีนที่เหยียบที่หมามาเหยียบหน้าหัวใจของคนไทยซึ่งมันได้สร้างความเจ็บช้ำและความเจ็บช้ำนี้ที่ถูกกดดันนานเข้านานเข้ามันรอวันที่จะระเบิดซึ่งวันนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครฟังใครกันแล้วแล้วประเทศไทยเนี่ยนะครับเมื่อถึงจุดนั้นไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผมเรียนกับพี่น้องว่าที่ผ่านมาเราต้องการประคับประคองสถานการณ์นี้กันมาโดยตลอดและก็มีความคาดหวังว่าอำนาจรัฐและกฎหมายจะได้บังคับใช้เพื่อจะรักษาประเทศนี้กันเอาไว้ได้แต่กฎหมายบังคับใช้กับคนชั่วไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือความหายนะที่รออยู่ถึงวันข้างหน้าผมเรียนกับพี่น้องในวันนี้ก็คือว่านี่จะเป็นรอยต่อที่สำคัญที่สุดว่าประเทศไทยมันจะเดินหน้าไปทางที่ไหนมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยถ้ายังปล่อยให้สุเทพกระทำการอย่างนี้และเป็นจุดเปลี่ยนและเป็นจุดเปลี่ยนที่ใครก็คาดไม่ถึงเพราะความอยุติธรรมเนี่ยนะครับที่มันไปแผ่ซ่านกันมาทั้งหมดนะจนกระทั่งว่าประชาชนต่างที่ทนกันไม่ได้กันมาต่างลุกขึ้นออกมาในการจัดการกับความอยุติธรรมเหล่านั้นบรรยากาศของประเทศอย่างนี้นั่นคือการนำไปสู่ความสิ้นชาติแต่ว่าท้ายที่สุดพี่น้องที่เคารพหลายคนก็บอกว่าตอนแรกก็คิดว่าถ้าปล่อยสักพักมันจะจบเองความจริงวันนี้พิสูจน์ชัดเจนว่าไม่จบสุเทพเทือกสุบรรณก็เหมือนเชื้อชั่วที่ไม่ยอมตายเหมือนเชื้อโรคร้ายของสังคมไทยของประเทศไทยและเป็นเชื้อโรคเนี่ยนะครับที่มีภูมิต้านทานสูงมากแต่ภูมิต้านทานอย่างไรเชื้อโรคนี้ก็มีวันจบและบังเอิญว่ายาที่จะจัดการให้สุเทพจบนั้นเป็นยาฝ่ายประชาธิปไตยยาเสื้อแดงและยาที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าให้ใช้ความอดทนอดกลั้นและเป็นที่รู้กันว่าเราออกมาสู้แน่นอนที่พูดทั้งหมดนั้นไม่ได้หมายความว่าเรานึกไปตามอารมณ์การต่อสู้ไม่ใช่เราต้องออกแบบเราต้องวางแผนเราต้องเตรียมการเอามันไม่ได้เพราะเราต้องการชนะเราไม่ต้องการให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ต้องออกมาทำศึกกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นศึกนี้มันจะจบลงตรงในยุคของเราเท่านั้นเ
พราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลานี้จะมีปรากฏการณ์อะไรมากมายเลือกตั้งนี่วุ่นวายที่สุดไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องจะเอาโมฆะนั้นพวกนี้คิดจะเอาวันไหนมันก็จะรับถ้าต้องการจะเอามันก็เอาจนได้ปล้นอำนาจประชาธิปไตยมันก็ใช้กลไกในการปล้นทุกวันจนได้ใช้องค์กรอิสระอย่างหน้าด้านที่สุดหน้ารังเกียจที่สุดไม่มีความยุติธรรมมากที่สุดมันก็กระทำได้แต่อย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องว่าในความชั่วช้าเลวทรามต่ำช้านี้มันก็มีคุณูปการอยู่สิ่งที่เรากลัวนั้นคือเรากลัวคนดีนะแต่คนชั่วนี่เราก็ไม่เคยกลัวไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นให้คิดว่านี่คือเป็นสิ่งที่เป็นยาชูกำลังให้กับพวกเราทั้งสิ้นไม่ว่าการทำหน้าที่ของปปช.ศาลรัฐธรรมนูญกกต.กรรมการสิทธิมนุษยชนหรือผู้ส่วนการก็ตามถือว่าคนเหล่านี้ได้มีคุณูปการกับเราคือได้สร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ขับแค้นในความอยุติธรรมจะทำให้ปลุกพลังของประชาชนนั้นขึ้นมาเราต้องการพลังของประชาชนหลายล้านคนเราไม่ใช่ออกมาแล้วแค่หยิบมือไม่ใช่แต่ว่าปริมาณคนที่จำนวนมาหือมานั้นมันเกิดขึ้นมาจากความอยุติธรรมการขับเคลื่อนพลของคนเสื้อแดงปี2553ก่อนการเคลื่อนพลปี53นั้นเราถูกสลายในปี52แล้วใช้เวลาเป็นปีพวกผมนี่เดินสายกันเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าเดือนละเกือบ30วันจะไปโต๊ะจีนพี่น้องระดมทุนทำวิทยุชุมชนหรือไปปราศัยปลุกปลอบหัวใจระดมคนกว่าจะเคลื่อนพลในวันที่14มีนาโดยเคลื่อนมาตั้งแต่วันที่12มีนานัดหมายที่ผ่านฟ้า14มีนาปี53เนี่ยเราได้เตรียมการกันมาเป็นปีๆเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพวันนี้เราไม่ต้องเตรียมการเป็นปีหรอกครับเราใช้วิธีสอบเทียบเพราะว่าเราผ่านกันมาหมดแล้วเพียงแต่มาซักซ้อมให้มันคุ้นมือทักหน่อยว่าการขยับกันอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะว่าชุมนุมการต่อสู้อาจจะเป็นศึกยืดเยื้อก็ได้สั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์แต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นเรามีประสบการณ์เพียงแต่ต้องไปฟื้นความทรงจำเหมือนกันพี่น้องที่มาที่อิมพีเรียลอาจจะเจอบรรยากาศแบบนี้กันบ่อยแต่พี่น้องเราที่อยู่ในต่างจังหวัดนั้นขาดการอุ่นเครื่องต้องไปอุ่นเครื่องให้ร้อนเท่ากันเสียก่อนเพราะฉะนั้นนี่นะครับเราจึงไปสัมมนาเพื่อลั่นกองรบว่าตัวแทนแต่ละจังหวัดได้ไปเตรียมประชาชนของตัวเองและปลุกกันมาอย่างเต็มที่ที่มีหัวใจรุกรบอย่างเต็มที่ออกมาพูดง่ายๆว่าหลังจากฟังกันไปแล้วนั่งอยู่ในบ้านกันไม่ได้เลยนัดหมายกันวันไหนเนี่ยนะครับบ้านล็อกประตูปิดประตูแล้วก็ออกมาเต็มท้องถนนขับเคลื่อนไปมันจะไม่มีปรากฏการณ์หลังตู้เย็นละเพราะว่าประชาชนเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าถ้ายังอยู่หลังตู้เย็นอยู่หน้าจอโทรทัศน์ในวันที่เรานัดหมายกันนั้นเราจะยากที่จะเอาชนะกับพวกนั้นต้องเข้าใจว่าพวกนั้นหนังหนากว่าพวกเราดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองนะครับจะต้องเตรียมพร้อมกันทุกอย่างอย่างครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่ามากดดันตัวเองต่อสู้กันอย่างสบายสบายเหมือนสุเทพมันกดดันตัวเองทุกวันนะครับท้าชกท้าตีท้าต่อยเพราะว่ามันกดดันตัวเองมีความพูดง่ายๆว่าการกระทำมาตลอดระยะเวลา3เดือนหาเส้นทางชนะไม่ได้ทั้งที่กรรมการก็ช่วยมันไม่รู้จะช่วยกันอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งถูกมัดมือแล้วมัดเท้าแล้วไอ้สุเทพยังไม่ชนะเลยเพราะฉะนั้นเวลานี้คือการยั่วโทสะพูดง่ายๆว่ามากวนตีนกับคนเสื้อแดงแต่ให้พี่น้องสบายใจได้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเตะโดยทันที
แต่เราต้องเตะมันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่นะครับไอ้สุเทพจะสั่งข้าวโพดคั่วมึงก็กินของมึงเองก็แล้วกันสุเทพโสดาส่วนเราจะไปวันไหนก็เรื่องของเราส่วนสุเทพจะเตรียมการอย่างไรก็เรื่องของสุเทพไปแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่ามันได้สะท้อนอย่างชัดเจนผู้บัญชาการฐานบกออกมานะครับจะโดยสัมภาษณ์ผ่านใครก็ตามนั้นเรื่องกองกำลังที่ปฏิบัติการที่ผ่านฟ้าท่านสามารถสอบถามได้ที่สุเทพเทือกสุบรรณไม่มีใครไม่รู้หรอกครับคนที่เป็นแกนนำมีคนมาอยู่กันถึงตรงนั้นอยู่ในที่ชุมนุมรู้เห็นกันภาพที่นั่งประชุมกันของสุเทพเทือกสุบรรณที่มัคควานนั้นก็เป็นการอธิบายอย่างชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าไอ้สิ่งที่เคยกล่าวหาคนแสดงทั้งหมดวันนี้เนี่ยนะครับคือมันทำเองทั้งหมดแล้ววันของคนแสดงชุมนุมคนที่ทำก็คือสุเทพเทือกสุบรรณนั่นแหละแล้วมันหน้าด้านที่จะอธิบายเหมือนเมื่อคืนนี้บอกจะดำเนินคดีกับนายกยิ่งลักษณ์สารวัตรเหลิมพลตำรวจเอกอดุลฐานฆ่าประชาชนฐานพยายามฆ่าประชาชนโดยมันก็ลืมว่าตัวมันถูกดำเนินคดีฐานฆ่าประชาชนอยู่แล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการหนีคดีอยู่แต่มันต้องการหลอกลวงมวลมหาประชาชนของมันว่ามันเนี่ยนะครับไม่เคยเป็นอาชญากรไม่เคยเป็นฆาตกรแล้วก็โยนใส่นายกยิ่งลักษณ์สารวัตรเหลิมอดุลพลตำรวจอดุลแสงสิงแก้วว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าประชาชนทั้งความจริงทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเห็นเต็มอกว่าใครทำอะไรแต่มันต้องการพลิกสถานการณ์ต้องการเอาความเป็นฆาตกรใส่นายกยิ่งลักษณ์และคณะเพื่อให้ตัวเองคนจะได้ลืมว่าตัวเองไม่ได้ฆาตกรทั้งที่ตัวเองน่ะมันเป็นฆาตกรวันยังค่ำคดีความก็จ่อรอกันอยู่เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเขาพยายามทุกวิธีทางวันนี้เขาแน่ใจแล้วว่ากระบวนการต่างๆระบบต่างๆเอื้อกับเขาสุเทพมันบอกว่าจะใช้กลไกนี้กันทุกเม็ดเพราะฉะนั้นเราเองคงจะสู้กันในสนามนั้นไม่ได้ยกเว้นสนามประชาชนซึ่งเป็นสนามเดียวที่เราจะปราบปรามคนชั่วอย่างสุเทพเทือกสุบรรณได้ก็ขอเรียนกับพี่น้องว่าทำใจกันอย่างสบายพรุ่งนี้เราก็มาถลกหนังเทือกกันต่อส่วนวันอาทิตย์ก็ดูการถ่ายทอดก็แล้วกันขอประชุมแกนนำกันวันจันทร์เราก็วันจันทร์ก็รอฟังกันคือฟังตั้งแต่วันอาทิตย์แหละว่าเราทำอะไรกันบ้างแต่บอกวันนี้เดี๋ยวให้สุเทพมันรู้ก่อนให้มันรอบ้างแต่ว่าพวกผมเองก็มีแนวความคิดว่าจะทำอะไรเพียงเราต้องการฟังพี่น้องเราให้ครบถ้วนเท่านั้นเองนะครับรู้ว่าควรจะทำอะไรและควรจะเตรียมการอะไรแต่ว่าเราเองนั้นต้องการให้ประชาชนนั้นได้มีเวลาที่เตรียมตัวพร้อมๆกันซึ่งใช้เวลาสั้นมากคนนี้นะครับเพียงแต่ว่าการระดมความคิดนั้นจะได้เป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายร่วมชะตากรรมกันและผมเชื่อว่าท้ายที่สุดนี้เนี่ยนะครับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับจะเป็นประวัติที่จารจดอย่าว่าแต่ประเทศไทยโลกก็จะต้องจดจำนะครับเพราะว่าคนเสื้อแดงนั้นจะได้ขยับกันมาสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเขาคิดว่าเรานี่นะครับใครยั่วอะไรไปที่ไหนก็ไปผมก็บอกว่ามันอาจจะทำกับคนโง่ได้แต่คนเสื้อแดงนั้นเขาจำดีว่าอะไรเป็นอะไรและความจำนี้แหละครับจะเป็นการเนี่ยนะครับเอามาวางไว้เป็นบทเรียนและรู้ว่าควรจะออกมาและจะจัดการกับสุเทพได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมยังเรียนกับพี่น้องว่าให้ติดตามวันอาทิตย์นี้ฟังกันทั้งประเทศว่าตัวแทนของเราได้นำเสนออะไรแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพวกเราจะมีการนัดหมายกันอย่างไรคำว่าลั่นกลองรบนั่นนะครับไม่ใช่ลั่นกลองนอน
ม่ใช่ไปลั่นกลองแล้วกลับมานอนไม่มีใครขึ้นเขียนว่านปช.ลั่นกลองรบลั่นกลองรบคือการประกาศรบการประกาศต่อสู้และเป็นการประกาศการต่อสู้ที่เป็นระบบและมีความพร้อมมากที่สุดมาเพื่อปราบกบฏสุเทพเทือกสุบรรณมาเพื่อเอาชัยชนะให้ฝ่ายประชาธิปไตยมาเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นฟังให้ดีวันอาทิตย์นี้นะครับเตรียมพร้อมกันทั้งประเทศแล้วพี่น้องจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรส่วนสุเทพเทือกสุบรรณรอสักครู่และกระซิบสั้นๆว่ามึงกับกูเจอกันแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับพบณัฐวุฒิสายเกลืออะไรครับเจอกันครับ